ก็มาต่อนะฮะก็อย่างที่พูดไปคลิปหนึ่งแต่ว่ารู้สึกว่าผมจะดูผิดอ่ะเพราะว่าคุณเฉลยมาว่าคู่อยู่ตลอดนะฮะก็เลยมาเพ่งเล็งเส้นเนี่ยนะฮะเส้นกาบาดตรงนิ้วชี้นะเส้นตรงเนี้ยอย่างที่พูดนะได้คู่ครองทำให้อารมณ์ดีได้ความรักทำให้อารมณ์ดีนะหมายถึงว่าได้รับในสิ่งที่ประสงค์นะเป็นเส้นเล็กๆอยู่คือลายมือมันขัดแย้งกันนะคือมันเขียนไว้ค่อนข้างที่จะขัดแย้งอ่ะคือตรงเนี้ยเขียนไว้ว่าที่เป็นกากบาทตรงนิ้วชี้นะฮะจะเป็นทายว่าได้คู่ครองที่ดีนะทำให้อารมณ์ดีตรงนี้เป็นกากบาทเล็กๆไม่เป็นกากบาทเป็นกากบาทตรงนิ้วชี้นะตรงเนี้ยแต่เส้นหัวใจตรงเนี้ยหักลงพอเส้นหัวใจหักลงเนี่ยนะอย่างที่พูดนะฮะมันให้ผลอยู่ว่าเป็นเส้นหัวใจที่ช้ำใจอาจจะเกิดจากครอบครัวจากพ่อแม่ก็ได้คู่ครองก็ได้เป็นหัวใจรักช้ำใจจากลูกก็ได้คู่ครองก็ได้นะพอมันหักลงสองอันเนี่ยคุณอาจจะถูกว่าอาจจะถูกว่านั่นนะฮะคือตอนแรกอาจจะโดนเขาด่าเขาว่าแต่นานๆไปมันก็กลายเป็นเส้นรุ่งเรืองอย่างที่ว่าอย่างที่ว่าคุณบอกว่าอายุ18คุณท้องเป็นแบบอาจจะโดนเขาด่าเขาด่าจนร้องไห้ไปเลยแล้วก็สุดท้ายก็ทุกวันนี้ก็ได้ดิบได้ดีมานิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่เส้นหัวใจคุณเป็นเกาะพอเส้นหัวใจคุณเป็นเกาะจิตใจคุณก็ไม่แน่นอนฮะรวนเลยมีลูกกัน3คนแล้วก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าเกาะตรงเนี้ยยังช่วง30อยู่ไปถึงประมาณ35อาจจะพอนั่นนะฮะพอจะหายเส้นเป็นเกาะดังนั้นเส้นเป็นเกาะเนี่ยก็จะทำให้จิตใจเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงอารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงบางทีก็หาเหตุผลไม่ได้นะเส้นหัวใจสั้นเส้นสมองอย่างที่พูดแต่ผมพูดซ้ำคือคุณเกิดมาเนี่ยเป็นคนเส้นชีวิตเนี่ยเกิดต่ำนะพอเกิดต่ำก็เลยเป็นแบบเป็นคนค่อนข้างที่จะออกแนวแบบสู้ชีวิตหรือมีความก้าวร้าวหรือมีสัญชาตญาณดิบในการต่อสู้อยู่พอสมควรพวกนี้จะเป็นนักสู้แล้วก็จะเป็นคนที่อาจจะมีความถ้าชีวิตตกไปในทางที่เลวร้ายก็จะกระล่อนสูงในวาสนาอย่างที่คุณบอกว่าถ้าคู่ครองให้เงินฉับสร้างฐานะให้มันก็มีตามเส้นเพราะว่าผมก็อ่านตามเส้นแล้วมันก็ถูกตรงนี้จะเป็นเส้นเรื่องคู่ตรงนี้จะเป็นเส้นเรื่องคู่เส้นคู่แล้วมันเป็นลักษณะโค้งขึ้นเป็นเส้นวาสนาแบบนี้นะฮะเส้นที่ตัดตรงขึ้นมาเนี่ยเป็นเส้นคู่คือเส้นเนี่ยเป็นเส้นคู่เส้นสีม่วงนะแล้วเป็นเส้นโค้งฮะโค้งต่อเนื่องกันโค้งขึ้นมาคือคู่ให้เงินให้ทองนะสร้างฐานะให้ใช่แต่เส้นวาสนาที่มันเป็นคู่ให้เงินทองเนี่ยมันไม่ได้ยาวเสมอไปมันไม่ได้ยาวไปจนสุดเส้นสมองนั้นมันหยุดใต้เส้นสมองนะฮะคู่ครองจึงมีโอกาสเจ๊งหรือทำธุรกิจเจ๊งได้หรือไปๆมาๆคุณอาจจะต้องหาเงินเองก็ได้ในอนาคตคุณอายุ31นะฮะก็ต้องระวังเอาไว้นะฮะ
เพราะว่าเส้นเมื่อสนามมันอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเริ่มบางทีในอนาคตคุณอาจจะต้องหาช่องทางเองเพราะเส้นวาสนาเนี่ยมันมาจากเส้นคู่ครองให้เงินแท้จริงนะฮะแต่มันก็เป็นเส้นวาสนาที่อยู่ใต้เส้นสมองดังนั้นก็ต้องระวังเอาไว้บ้างเส้นพวกนี้จะเป็นเส้นย้ายงานแทนเพราะคุณพูดว่าไม่ใช่ย้ายบ้านที่อยู่แทนเพราะคุณก็บอกว่าย้ายบ้านบ่อยย้ายที่อยู่บ่อยพวกเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นอายุประมาณตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเดี๋ยวดูนะฮะก็คือถ้าย้ายบ้านนะฮะถ้าเพราะว่าเส้นมันเป็นเหมือนไม้ยมกดังนั้นคุณก็เมื่อถ้าย้ายบ้านอีกก็คุณเนี่ยตรงนี้29ตรงนี้35ถ้า34ก็น่าจะย้ายนะแต่ดูตรงนี้ไม่มีเส้นย้ายตรงนี้29 30 31 32 32ก็น่าจะมีเกณฑ์ว่าน่าจะย้ายตรงนี้จะเป็นเส้นเล็กๆย้ายลงเส้นมันก็จะเล็กมากไปดูอีกมือเพราะว่าเส้นเล็กมากครับเพราะคุณดูตามรูปเนี่ยมองไม่ออกครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นเส้นยายแน่เลยย้ายเล็กๆนะบางทีแค่ย้ายห้องย้ายแค่ในซอยก็ได้ไม่รู้นะครับ32หรือ31ปลายปีเนี่ยพวกคุณเกิดธันวาไหมหรอเกิดตอนไหนไม่รู้เลยลืมไปแล้วธันวาแล้วปีเนี่ยนะฮะก็น่าจะมีโอกาสหรือไม่ก็เป็นไปต่างประเทศแทนแต่ก็ยากนะเพราะว่าไม่มีเงินแล้วจะไปไงน่าเป็นย้ายบ้านมากเส้นหัวใจที่เป็นเกาะเนี่ยนะครับคือมันเป็นเส้นหัวใจที่เป็นเกาะแต่ตรงเนี้ยไปคนมันก็จะเป็นเส้นมะขามอย่างที่ว่านะเป็นเส้นหัวใจที่เป็นเกาะอาจจะมีผู้ใหญ่ช่วยค้ำอย่างที่ผมทายไปอาจจะเป็นแบบผู้ใหญ่ขอให้เงินอะไรเงี้ยผมก็ทายไม่ถูกหรอกแต่เพิ่มว่ามันเป็นมาจากเส้นหัวใจนั้นคนรักคือทำท่าว่าจะช่วยเลยเส้นอาทิตย์สวยเส้นอาทิตย์มันจะเป็นเส้นลักษณะของเส้นที่มีเส้นคำ แล้วมีคนช่วยเหลือการเงินการทองช่วยเหลือเงินทองช่วยเหลือชีวิตเพราะว่ามันเป็นมาคำเส้นอาทิตย์พอดีเส
เส้นนี้ก็จะมาเป็นเส้นค้ำจะค้ำเป็นสองท่านตรงนี้จะมองเป็นสามเหลี่ยมทำให้ชีวิตเนี่ยเงินไม่พอใช้ตลอดแต่จะเป็นคนประมาณว่าเป็นคนดวงเขาเรียกว่าเหมือนมีมหาอุดอะไรเงี้ยเกิดอุบัติเหตุอะไรก็จะเข้าก็จะไม่ค่อยเข้าถึงตัวนะฮะก็ต่อเส้นวงศุกร์ก็จะเป็นขาดวินวินแล้วก็เส้นผมก็ไม่ได้พูดไปหรอกว่าคุณมีความรู้ฝึกความรักความใคร่ตรงไหนอยู่น้อยเพราะว่าเพราะมันก็มีเส้นสมองโค้งไปเส้นกามอารมณ์อยู่เหมือนกันคุณนันมาเฉลยให้ผมงั้นอ่ะดูมือซ้ายไปแล้วนะฮะดูมือซ้ายมือซ้ายก็จะดูเส้นวาสนาก็จะมาจากเส้นสมองต่อไปคุณก็อาจจะมีกิจการเกิดขึ้นจากเส้นสมองนะอาจจะทำอะไรก็ทำงานอะไรก็ได้นะฮะประมาณ30มาเริ่มประมาณ30แล้วประมาณมีเส้นวาสนาอาจจะมีคนเอางานให้ทำนะเป็นเส้นวาสนาของเส้นแต่เส้นวาสนาเนี่ยเขาช่องผิดหวังเส้นวาสนาเนี่ยจะเข้าช่องผิดหวังเป็นเส้นที่เข้าเอียงเกียงทางเข้าช่องผิดหวังนะเพราะว่าเนี่ยเป็นเส้นวาสนาที่ผิดหวังคือทั้งชีวิตเนี่ยยังไม่ได้สมหวังอะไรทั้งหมดก็ขึ้นมาจากเส้นหัวใจที่หักลงเป็นเส้นหัวใจที่หักลงด้วยอาจจะผิดหวังที่จะเลิกกับครูด้วยประมาณนั้นหรืออาจจะมีปัญหาก็ได้แต่ก็จะเลิกเงี้ยแต่ก็ผิดหวังไปเลิกไม่ได้แต่ก็ดีอาจจะมีปัญหาในอดีตทะเลาะกันนะฮะอาจจะอยากจะเลิกกันนะเพราะต้องคู่มันยังเป็นเด็กมั้งเส้นหัวใจตรงนี้จะเป็นเส้นหัวใจยุ่งๆเส้นหัวใจเป็นเกาะเส้นหัวใจไม่มีเกียรติเพราะว่าเป็นเส้นเกียรติยศหักลงบางทีคุณก็เป็นคนทำผิดศีลธรรมหรือทำผิดอาจจะเป็นตอนเด็กนะฮะคุณก็อาจจะทำอาจจะมีนิสัยอาจจะก็ล่อนหรือว่ามีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยได้ด้วยเหมือนกันเพราะเส้นเกียรติยศเป็นเส้นหักลงจะไม่ได้เยอะจะไปอาจจะประมาณแค่จิกเงินแม่กันเลยเป็นไปได้เพราะเป็นเส้นเกียรติยศหักนะฮะมีส่วนลงก็คือคนเคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ แต่มีเส้นตรงนี้จะเป็นเส้นวาสนา พอเส้นวาสนามันจะมีเส้นค้ำหลายจุดดังนั้นก็จะเป็นคนมีคนเอากิจการมามอบให้เอาธุรกิจมามอบให้เอาการงานมามอบให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีการเงินเยอะกว่าเงี้ยเขาอาจจะเปิดร้านแล้วให้เราดูแลก็ได้หรือลงทุนให้เราก็ได้เป็นอายุเยอะไป เส้นอารมณ์ไม่ค่อยมีดังนั้นคุณก็จะเป็นคนค่อนข้างดูเหมือนก็เฉยชาเหมือนกันนะไม่ไปทีเรื่อย
อารมณ์ไปเยอะพอเส้นสมองเนี่ยกระดิกขึ้นเนี่ยเป็นเส้นสมองที่กระดิกขึ้นจึงเป็นคนค่อนข้างที่จะมีความทะเยอมีเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความดื้อรั้นเป็นของตัวเองอยู่ในตัวสูงมันก็ทะเยอทะยานด้วยเข้ามาดูมือขวา ดูมือซ้ายมันเยอะเกินไปละมันก็ยังไม่หมดหรอกมือคุณก็จะเป็นเส้นวาสนาที่อยู่ใต้เส้นสมองนะดังนั้นถ้าคุณที่จะทำการค้าหรือจะทำลงทุนค้าขายผมว่ายังว่าไม่แนะนำนะเพราะว่าขาดทุนนะจะเอาเงินคู่ของคุณไปแจ้งด้วยซ้ำเพราะว่าเส้นวาสนาเนี่ยใต้เส้นสมองก็อาจจะทำของคนอื่นอาจจะได้ก็มาดูมือฝามือฝาเส้นอาทิตย์ก็จะสวยเส้นอาทิตย์ก็จะขึ้นเป็นเส้นสวยเป็นเส้นโค้งด้วยนะฮะเป็นเส้นโค้งเส้นที่ตั้งขึ้นนิ้วนางอ่ะเป็นเส้นโค้งคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นเส้นโค้งแล้วมันค่อยตรงดังนั้นมันจึงเป็นเส้นผู้ช่วยในตัวพูดง่ายว่ามีคนช่วยเหลือเยอะช่วยจนไม่รู้จะช่วยยังไงเงี้ยทำนองนั้นนะแล้วมีเส้นค้ำเส้นอาทิตย์พวกนี้จะมาค้ำพี่ก็ช่วยช่วยเหลือนี่ก็จะค้ำจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นใครก็ได้ช่วยเหลือทำหลายครั้งช่วยคุณแบบไม่มีตังค์สักบาทก็มีตังค์ซื้อนมให้ลูกกินอะไรเงี้ยช่วยหมดเลยเนี่ยก็ตั้งขึ้นไปยกตัวอย่างเส้นนี้ก็ตั้งขึ้นไปเนื่องจากเส้นอาทิตย์นี้สวยจึงเป็นคนโชคดีประมาณนั้นประมาณว่าโชคดีแล้วเป็นคนมีชื่อเสียงมีคนรู้จักเขาจะรู้จักเราด้วยว่าผู้หญิงคนนี้แถวบ้านเนี่ยท้องตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเพราะว่ามาจากเส้นหัวใจเป็นเกาะแล้วก็ไม่เสียหายอะไรเส้นหัวใจนี่ก็จะเป็นเส้นเกาะมาตลอดคุณก็จะเป็นคนมีจิตใจแบบเนี้ยมาตลอดทั้งชีวิตเป็นคนรวนเลเป็นคนอาจจะเอาใจยากอะไรพวกนี้ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นได้เนื่องจากเส้นชีวิตเส้นสมองเนี่ยดื้อรั้นจึงเป็นคนหัวแข็งแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อใครอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรก็อาจจะไม่เชื่อเขาเรียกว่าเส้นสมองดื้อรั้นเส้นสมองดื้อรั้นคือเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนถือตัวเองนะถือความคิดตัวเองเป็นหลักแต่เส้นสมองมันก็ดีนะตรงที่มันมีเส้นกระดิกขึ้นตรงเนี้ยพอมันกระดิกขึ้นเนี่ยมันทำให้เป็นคนรู้จักพอตอนแก่ตัวไปก็จะรู้จักสงบรู้จักปรับตัวรู้จักเข้าวัดเข้าวาแล้วเป็นเส้นสมองทะเยอทะยานด้วยงั้นจึงเป็นคนค่อนข้างที่มีนิสัยค่อนข้างไม่ยอมหรือเป็นคนต่อสู้ชีวิตเส้นชีวิตเกิดต่ำแล้วเส้นสมองยังเกิดสูงคือเป็นคนมีความคิดสู้ชีวิตเหมือนกันเส้นหัวใจมันสั้นในมือซ้ายคือเส้นหัวใจในมือซ้ายมันจะสั้นกว่านะคือมันจะไปไม่ถึงโซนเนี้ยคือจะไปไม่ถึงโซนนิ้วชี้เท่าไหร่แต่พอมือขวาเนี่ย
มันจะไปถึงนิ้วชี้ดังนั้นก็จิตใจคุณก็อาจจะปรับเป็นการเป็นจิตใจของคุณที่ปรับเข้ามาตอนหลังๆเนี่ยจะเริ่มเป็นคนคิดไกลขึ้นมากกว่าตอนเด็กๆดังนั้นตอนเด็กๆจะใจร้อนมากคุณหันพลันแล่นมากเข้าใจมากทำอะไรคิดหน้าคิดหลังน้อยเพราะว่าเส้นหัวใจมันแทนความคิดพอเส้นหัวใจมันยาวขึ้นคราวนี้ก็รู้แล้วแต่เส้นหัวใจเนี่ยเป็นเส้นหัวใจรักไวไฟเพราะว่าเส้นหัวใจมันแตกมันแง่มแบบนี้ดังนั้นคุณก็จะเป็นคนแบบ เขามองว่าคุณเรียบร้อยตอนเด็กๆเนี่ยสาวๆอาจจะมองว่าเรียบร้อยไม่กระโดดก็เป็นคนไม่เรียบร้อยคือหมายถึงว่าอาจจะข้าวของในบ้านหรือว่าในห้องตัวเองอะไรอาจจะจัดระเบียบแต่ไม่เรียบร้อยเรื่องความรักเพราะเป็นเส้นหัวใจรักไวไฟเสียตัวง่ายอะไรเงี้ย มันแตกเป็นแง่มอยู่ใต้นี่เส้นหัวใจนี้ก็จะแตกสายเส้นมือก็ปกตินะเพราะเป็นคนมีความรักปกติเพราะเส้นอารมณ์ตรงนี้จะเป็นเส้นอารมณ์ขี่ไปหาเส้นหัวใจดังนั้นก็คุณก็จะฝันเลยว่าวอนความรักเนี่ยตั้งแต่อยู่ในน้อยนั่นแหละเพราะเส้นอารมณ์พวกนี้ก็ชี้เข้าหาเส้นหัวใจ มันทำให้เป็นคนไม่มีความรักทำให้เป็นคนคิดถึงความรักตลอด ไม่มีแฟนก็คิดจะเป็นแฟนคนนู้นคนนี้พอมีแฟนก็มีความรักก็อาจจะคิดถึงแฟนหรือคิดถึงลูกไปมาต่อ แต่คุณก็ระวังอารมณ์ตัวเองไว้เพราะว่าเส้นสมองเนี่ยห่างจากเส้นชีวิตเมื่อก็เป็นคนไม่ยอมถือดีถ้ามีปัญหาครอบครัวมาคุณก็ต้องเป็นฝ่ายคุณก็ต้องยอมมั่งนะเพราะว่าเส้นสมองเนี่ยดื้อรั้นแล้วก็พอแม่แล้วก็แตกกันเดินอาทิตย์ด้วยจึงบางทีไม่ยอมเนี่ยก็ไม่ยอมเพราะว่าเส้นสมองเป็นอย่างเงี้ยก็ระวังอารมณ์ไว้อะไรอย่างเงี้ยระวังความคิดไว้อะไรเงี้ยส่วนมากเส้นสมองแบบเนี้ยมีปัญหาเรื่องคู่สูงกว่าชาวบ้านนะ เพราะว่าเส้นสมองมันดื้อรั้นเนี่ย มันยึดตัวเองเป็นหลักพอประมาณว่าง้อไม่ได้อะประมาณว่าสมมติว่าถ้ามีปัญหามาคุณง้อไม่ได้ เส้นสมองก็จะเป็นเส้นสมองมันก็จะขาดเนื่องจากเส้นสมองเนี่ยขึ้นมาตรงนี้มันจะมีจุดที่เป็นเส้นขาดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มันมีเส้นขาดอยู่บางทีคุณก็มีความคิดสั้นๆไม่ค่อยมีเหตุผลแล้วต่อเส้นสมองขึ้นไปข้างล่างเป็นเส้นสมองขาดช่วงเส้นวาสนาคุณหยุดใต้เส้นสมองหยุดใต้เส้นสมองสองเส้นสองมือรู้สึกดังนั้นจึงเป็นคนมีปัญหาการเงินแน่นอนนะได้เดือนหมดเดือนเงินไม่พอใช้หรอกเงินไม่ได้เหลือหรอกนะไม่ได้มีฐานะถ้าฐานะก็เป็นฐานะแบบเดือนชนเดือนละเหมือนมีหนี้สินมากหรือเป็นคนมีปัญหาการเงินแล้วเพราะว่าเส้นวาสนาเป็นแบบนี้ต่อไปถ้าลงทุนอะไรขาดทุนนะเพราะว่าเส้นวาสนาเนี่ยลากมาจากเส้นหลักทรัพย์ถ้าทำค้าขายเนี่ยขาดทุนนะทำหมายถึงว่าทำแบบลงทุนอะไรเงี้ยเพราะเส้นวาสนาเนี่ยตรงที่จุดใต้เส้นสมองเนี่ยมันขึ้นมาแล้วก็จางตรงเนี้ยหาย พอหายเนี่ยคู่ครองก็มีปัญหาเรื่องการเงินเหมือนกันต่อ
แต่เส้นวาสนาเนี่ยมาจากเส้นชีวิตมาจากเส้นชีวิตคุณก็น่าจะท่าทางจะเป็นแม่บ้านที่ดีน่าจะแต่ล้างจานดีอะล้างจานซักเสื้อผงซักเสื้อผ้าทำอาหารพอได้เพราะเส้นวาสนาจากเส้นชีวิตมันก็เลยเหนื่อยเหนื่อยพวกนั้นอะเพราะว่าก็ถ้าเส้นวาสนามาจากเส้นชีวิตก็พวกนี้จะเป็นแม่บ้านดีแต่ถ้าเส้นวาสนามาจากเงินจานพวกนี้จะเป็นแม่บ้านที่ค่อนข้างไม่ค่อยดี เพราะว่ามันไม่ใช่ร่างกายเป็นแม่บ้านต้องใช้ร่างกายทำงานเนี่ยเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นผู้ช่วยเป็นเส้นวาสนาปฐมแต่ดูเลือกจากคุณส่งรูปมาสองมือเนี่ยมองไม่เหมือนกันนี่จะเป็นเส้นวาสนาปฐมอุปถัมภ์มาจากเนินอ่อนโยนแต่เส้นวาสนาอุปถัมภ์เนี่ยอุปถัมภ์คือให้เงินคุณใช้ใช่สร้างฐานะให้ใช่แต่มันก็เป็นเส้นกากบาทเองก็เป็นหนี้เป็นสินได้ผู้ที่มาช่วยเหลือส่วนมากเป็นคู่ครองหรือว่าคนในครอบครัวมาถมแต่ตรงนี้จะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมและเป็นกากบาทแล้วก็เส้นวาสนาอุปถัมภ์เนี่ยว่าอุปถัมภ์ไปแล้ววาสนาเป็นไงวาสนาเป็นวาสนาอยู่ใต้เส้นสมองใช่อุปถัมภ์ก็จริงแต่ให้ตามอัตภาพอุปถัมภ์แล้วก็ยังเงินยังชนเดือนยังอยากจะซื้อของแพงๆวันนี้อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่ยังซื้อไม่ได้ยังอดใจไว้อยู่นะมันก็จะอุปถัมภ์2เส้นเพราะเส้นวาสนามันจะเป็นเส้นอุปถัมภ์ที่บอกให้ถ่ายมา2รูปมองเส้นไม่เหมือนกันเส้นวาสนาอุปถัมภ์ลงมาดูข้างล่างเส้นวาสนาอุปถัมภ์อุปถัมภ์ไม่พออุปถัมภ์เรื่องบ้านเรื่องที่อยู่เรื่องที่ดินด้วยเส้นวาสนาตรงนี้ก็จะเป็นเส้นหลักทรัพย์ดังนั้นคุณยังมีบ้านมีที่อยู่มีหลักทรัพย์รวดเร็วแต่เมื่อไหร่มีปัญหาการเงินห้ามเอาหลักทรัพย์ไปจำนองนะหรือเอาไปขายนะห้ามเลยเพราะเส้นวาสนาเนี่ยเป็นเส้นวาสนาอยู่ใต้เส้นสมองดังนั้นคุณเอาบ้านนะที่ดินไปปกไปจำนองไปนั่นไม่ได้มันจะเกิดปัญหาหนักกว่านี้นะเพราะเส้นวาสนามันอยู่ใต้เส้นสมองแล้วก็ถ้าสร้างบ้านสร้างที่อยู่ก็จะสร้างลำบากเพราะว่าเส้นวาสนาอยู่ใต้เส้นสมองนี้ก็เรียกว่าผ่อนยาวๆเส้นชีวิตตรงนี้ก็จะเป็นเส้นวาสนาจากนั้นหลักทัพเส้นหลักทับเนี่ยอาจจะเป็นเส้นวาสนาเนี่ยที่บอกว่าอยากจะอยู่บ้านทาวน์เฮาส์ก็ได้เพราะว่าเส้นมันเป็นเส้นยาวๆแต่เนื่องจากเป็นเส้นที่ว่าหยุดตายเนี่ยอาจจะอย่างที่คุณพูดมาว่าอาจจะย้ายบ้านมาหลายครั้งก็ได้เพราะเส้นหลักฐานเนี่ยมันไม่ได้ต่อเนื่องมันเป็นเส้นเดินทางออกจากหลักฐานด้วยฮะลืมละพูดถึงไหนนอกจากเส้นวาสนาเนี่ยมันหยุดใต้เส้นสมองแล้วก็เส้นหลักฐานเนี่ยใครเป็นเส้นที่หยุดอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นการที่ว่าคุณมีหลักฐานนะฮะหรือไปสร้างบ้านหรือไปปกไปประมาณว่าไปซื้อเขาฮะบางทีอาจจะหลุดได้ฮะหลุดได้คือหมายถึงว่าไม่มีเงินเนี่ยเป็นไปได้เพราะเส้นมาแบบเนี้ยนะฮะเส้นคุ้มกันคุณยาวไปตลอด
ส้นคุ้มกันเนี่ยยาวตลอดเส้นชีวิตถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับความช้ำใจเกี่ยวกับว่าอาจจะคู่อาจจะทะเลาะกันมาคุณก็เลิกกันไม่ได้เลิกกันไม่ค่อยได้เพราะเส้นคุ้มกันเนี่ยยาวตลอดยาวไปถึงจนสุดเส้นชีวิตนะฮะน้ำหนักของเส้นคุ้มกันมันจะยาวไปสุดเลยตรงนี้ยาวแต่ว่าจะเป็นช่วงที่มีเส้นเกาะอยู่มั่งทำให้ญาติพี่น้องทะเลาะกันทำให้ญาติพี่น้องทะเลาะกันนะนี่ก็ยาวไปสุดนี่ก็จะยาวไปสุดจะยาวไปสุดแต่ลักษณะของการของเส้นจะฉีกออกก็หมายถึงว่าฉีกออกก็หมายถึงตอนแรกๆก็รักกันมากตอนหลังๆก็อาจจะรักน้อยลงญาติพี่น้องอาจจะพูดดีอาจจะดีตอนหลังๆก็อาจจะเริ่มจะห่างเหินนึงตัวใครตัวมันมั่งแล้วกลับมาดูต่อเส้นคุ้มกันไม่ใช่พูดผิดเส้นหลักทรัพย์ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเกาะอย่างแบบนี้นะฮะเป็นเส้นแบบนี้ทำให้มีโอกาสมีบ้านอยู่ติดคลองติดเขื่อนได้นะติดบ่อติดแม่น้ำได้มีโอกาสที่จะไปสร้างบ้านสร้างที่อยู่ติดแม่น้ำได้แต่ว่าเส้นคุ้มกันเนี่ยเป็นเกาะมันก็ระวังเพื่อนบ้านเอาไว้แค่นั้นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเปิดนะฮะเป็นเกาะเปิดไม่รู้ติดทะเลหรือเปล่าหรือน้ำท่วมถึงหรือเปล่าเพราะมันเป็นเส้นลักษณะเหมือนน้ำท่วมถึงเส้นวาสนาก็จะมีเส้นร้อนใจเวียงออก เส้นพวกนี้ก็จะร้อนใจเวียงออกนั้นเจ้าของมือก็จะมีความเดือดร้อนในวาสนานะเดือดร้อนในเรื่องการงานแล้วมีความเดือดร้อนในทีในว่าเส้นวาสนาก็คือเดือดร้อนในเรื่องของการที่ว่าทำงานแล้วมันอาจจะไม่รับผลอย่างที่ตั้งใจไว้อะไรเงี้ยเส้นวาสนาคุณก็จะเข้าช่องผิดหวังทั้งสองมือชีวิตคุณก็จะไม่สมหวังหลายเรื่องเส้นนี้จะเป็นเส้นผิดหวังเพราะว่าเส้นวาสนาเขาช่องผิดหวังไม่เป็นอย่างที่คิดนะฮะทำอะไรผิดหวังหมดเลยนะแล้วเป็นลักษณะของเส้นของคนที่มีเส้นผิดหวังทั้งสองมือนะ
คือเข้าช่องผิดหวังเลยอยากเข้าช่องผิดหวังซึ่งวาสนาใช่แต่เป็นซึ่งวาสนาผิดหวังซึ่งวาสนานี้ทำให้แบบเอาพูดง่ายๆว่ามีเงินใช้ใช่แก่ตัวมามีฐานะใช่มีบ้านมีอะไรเงี้ยแต่ทำมาหากินน่ะจะไม่ได้อย่างใจอ่ะเพราะมีช่องผิดหวังอ่ะจะกำไร 30,000 แบบได้แค่หมื่นกว่าง่วงนี่น่ามีผัวรวยกว่านี้อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็มีผัวแบบนี้แล้วก็ผิดหวังก็ไม่ผิดหวังอ่ะแต่ก็ผิดหวังเพราะเส้นวาสนาเข้าช่องผิดหวังมันก็เป็นเส้นที่อยู่สูงแล้วเกิดเป็นเส้นที่ชัดเจนนะฮะชีวิตจึงแบบอยู่กับอยู่เป็นคนชั้นกลางไปฮะรวยยากเหมือนกันเป็นคนมีฐานะแต่รวยยากฟุ่มเฟือยยากมิดเดิ้ลเนี่ยอยู่ยากก็ต้องดูต่อไปว่าทายตามเส้นเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นมรดกใช่เส้นนี้ทำให้รวยมากเส้นนี้จะมีรายได้เส้นนี้จะเป็นเส้นแปลกเป็นเส้นที่แปลกที่ไม่ได้แปลกเส้นนี้จะทำให้คุณมีรายได้เป็นหลักแสนแต่เพราะว่ามันไปเชื่อมโยงกับเส้นผิดหวังทำให้แบบว่าเออมีธุรกิจบางอย่างที่จะมีรายได้เป็นหลักแสนเนี่ยผิดหวังไปเลยเพราะเข้าช่องผิดหวังเส้นวาสนาเนี่ยเป็นเส้นวาสนาสักสูงเส้นเนี่ยเป็นเส้นวาสนาเป็นเส้นวาสนาที่ได้จากมรดกด้วยเนี่ยเส้นเนี่ยมันมีเขาโครงคือเส้นเนี่ยเป็นรายได้หลักแสนนะฮะแต่มันจะผิดกันตรงที่ว่าเส้นเนี่ยมันไปเชื่อมโยงเส้นผิดหวังเพราะว่าแนวเส้นมันเป็นเส้นเดียวกันกับเส้นวาสนาที่เข้าช่องนิ้วกลางนิ้วนางเหมือนก็มีคงเหมือนก็มีอยู่ในสมองแล้วถ้าทำตัวเนี้ยแล้วมีผ่านมาในชีวิตเนี่ยทำตัวเนี้ยรวยแต่ไปมาผิดหวังอ่ะไม่ได้ทำเลยหรือเขาอาจจะไม่รู้นะหรือว่าได้ทำแต่เส้นมันมีแค่มือเดียวหรือไม่ฮะถ้าคุณไม่ได้ทำสามีก็มีรายได้เดือนเป็นแสนอยู่แล้วถึงหรือเปล่าแต่มันมีแค่มือเดียวถ้าทายเอาทายตามที่ผมรู้นะถ้าตายตามเส้นเนี่ยคือมีรายได้หลักแสนจะมีธุรกิจจากครอบครัวดูของสามีก็ได้ของครอบครัวก็ได้นะฮะหรือทำเองก็ได้แต่ประกอบการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพราะเส้นวาสนานี้มันเกิดมันเป็นสักมันเป็นเส้นวาสนาพิเศษนะฮะส่วนมากอยู่ในมือคนรวยทั้งนั้นนะแต่บังเอิญว่ามันใช้ไม่ได้เพราะเหตุผลอะไรเพราะว่ามันไม่แน่ใจนะฮะว่าคุณจะไปมีไอ้ตัวนี้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันเข้าช่องผิดหวังอ่ะเนี่ยมันไปเชื่อมโยงเข้าช่องอย่างเงี้ยต้องอ่านว่าผิดหวังหรือต้องมีต้องได้มั่งแต่คนที่มีเส้นวาสนาขึ้นตรงนิ้วกลางไม่ได้จนแล้วทีเดียวหรอกไม่จนหรอกไม่จนมีบ้านมีรถแต่มีเส้นอาทิตย์ดีพอเส้นอาทิตย์ดีเนี่ยลูก
ลูกก็ดีด้วยเพราะเส้นว่าเส้นอาทิตย์เนี่ยมาจากเส้นหัวใจมีลูกลูกก็ดีแต่เส้นลูกเป็นเส้นหัวใจเป็นเกาะเป็นเกาะตรงเส้นบุตรทั้งสองมือมันก็ตกทอดทางพันธุกรรมอ่ะนะฮะนะอาจจะใจง่ายเหมือนคุณก็ได้ถ้าเป็นลูกผู้หญิงอ่ะเส้นหัวใจเป็นเกาะตรงนี้เป็นเส้นบุตรเป็นเกาะทั้งสองมืองั้นดูนางให้ดูแม่ก็พูดไม่ผิดหรอกดูนางให้ดูแม่พูดไม่ผิดหรอกนะฮะคือเส้นหัวใจเนี่ยจะเป็นเส้นตรงที่เกิดเส้นบุตรเนี่ยเป็นเส้นเกาะตอนนี้ลูกยังเด็กนะโตมาก็อาจจะก็อาจจะเห็นผลนะเพราะตอนเด็กมันยังไม่เยอะเพราะมันยังแค่กินนอนเรียนอย่างเดียวพอเล่นอ่านหนังสือว่าดีไปได้ใช่ไหมแต่มาโตเนี่ยลูกผู้ชายก็พอมันมีอารมณ์ทางเพศและมีฮอร์โมนละผู้หญิงก็เหมือนกันเนี่ยใช่ไหมก็ถ้าคุณเลี้ยงดีเกินไปอาจจะไม่คิดก็ได้อาจจะพออายุ15ก็มีแฟนแล้วมีความสุขอาจจะมีแฟนแล้วก็ได้เพราะเส้นบุตรเป็นเส้นเกาะเส้นสมองกระดิกขึ้นเส้นสมองกระดิกขึ้นเป็นเส้นสมองที่อยากได้เงินเยอะๆหรือว่าอยากจะมีกิจการที่ลงทุนแล้วก็ได้กำไรทีเป็นแสนหรือมีความคิดที่อยากจะได้ทรัพย์สมบัติหรืออยากจะให้เขาอยากจะเป็นเส้นสมองที่อยากได้เงินเพราะเส้นสมองนี่ก็จะเชื่อมโยงนี่ก็จะเป็นเส้นวาสนาคุณมีแนวโน้มว่าได้มรดกป่ะล่ะผมก็ไม่รู้อ่ะแต่มันมีเส้นเนี่ยเป็นเส้นมรดกโดยมันทับเส้นสมองแล้วมรดกเนี่ยเป็นธุรกิจเป็นธุรกิจมีรายได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนนะฮะหลักถ้าไม่หลักแสนก็หลัก 50,000 แล้วก็ขึ้นไปแต่เข้าช่องผิดหวังเนี่ยมาหักมุมตรงที่เส้นเข้าช่องเนี่ยตรงเนี้ยจะทายผิดหมดถ้ามันไม่มีเส้นเข้าช่องผิดหวังเนี่ยถ้าผมเปลี่ยนเส้นเป็นเส้นตรงๆแบบเนี้ยคุณก็สบายไปนานแล้วใช่ไหมแต่เพิ่มว่าเส้นมันเลื้อยเข้าแบบเนี้ยก็ไม่รู้จะทำไงจะทายให้มันรวยก็ทายยากมันก็เลยเป็นก้ำกึ่งก็จะเป็นเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์นี่จะขึ้นจากเส้นสมองคุณบอกว่าไม่คุณไม่เชื่ออะไรง่ายๆใช่ไหมแสดงว่าสามีไปทำงานต่างจังหวัด 3-4 วันกลับทีไม่ค่อยได้อยู่กับคุณคุณก็ไม่เชื่อดิว่าเขาจะไปไม่มีอะไรกับใครใช่ไหมแล้วเรื่องทั้งหมอดูด้วยดิที่บอกว่าไม่เชื่อเส้นอาทิตย์เนี่ยเกิดขึ้นจากเส้นสมองจะเกิดขึ้นจากเส้นมรดกด้วยนะดังนั้นถ้าคุณไปมีมรดกไปมีอะไรจะมีลูกน้องตามมาด้วยเพราะนี่เป็นเส้นอธิพลถ้าคุณไปมีรายได้หลักแสนหรือไปมีตัวเนี้ยเส้นวาสนาตัวเนี้ยจะมีลูกน้องตามไปด้วยคือพูดไงว่าได้ใช้คนเป็นบอสทันทีแต่ว่านี่มันเป็นแค่ว่ามันเข้าช่องผิดหวังหมดเลยแต่คุณไม่ได้มาเฉลยว่าคุณเป็นอะไรมาจากไหนไงพูดคนเดียวเหมือนคนบ้าไปผมก็เลยตรวจสอบไม่ได้นะครับเส้นพวกนี้ก็จะเป็นเส้นผู้ช่วยจากเรียกว่าคุณเกิดมาก็จะเป็นคนเดือดร้อนนะเกิดตกไปสาธิตไหนก็มีเรื่องเดือดร้อนประจำนะไม่ได้รับความสงบสุขหรอกเพราะว่าเส้นตรงนี้มันก็เข้าช่องเสียหายคุณก็มีเรื่องราวเสียหายเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาอาจจะเรื่องเสียเงินเล็กๆน้อยๆเรื่องอะไรที่มันทำให้แบบไม่ได้รับความสะดวกสบายนี่ก็จะเป็นเส้นถูกโกงด้วยเพราะเส้นอาทิตย์เนี่ย
ป็นเส้นตั้งสวยก็จริงแต่เป็นเส้นตัดหักลงเพราะคุณจะมีเรื่องถูกโกงหรือว่าเรื่องที่เสียเงินเป็นหลักแสนเป็นหลักล้านได้เหมือนกันแต่ลักษณะของการเสียหายเนี่ยมันไม่จำกัดเรื่องผมก็ลืมผมเคยทายไปนะว่าตรงนี้จะเป็นเส้นสมอง2เส้นตรงนี้จะเป็นเส้นสมอง2เส้นตรงนี้เป็นเส้นวาสนาประถมด้วยเป็นเส้นวาสนาที่มาจากเงินจันทร์ดังนั้นคุณจึงมีคนคอยช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองแต่ช่วยเหลือแล้วก็ทำให้คุณชีวิตอาจจะสบายแต่ก็ยังไม่สบายที่เพราะว่าสถานะชนเส้นสมองคุณก็จะมีคำถามเฉพาะเจาะจงมันก็ไม่ได้ถามเลยมาผมก็ดูจรไปว่าก็ไม่มีเส้นจรเท่าไหร่จะดูไงเส้นหัวใจก็จะเป็นเส้นหัวใจก็จะเป็นโซ่อยู่นะแต่ส่วนมากก็ถ้าอายุ30เป็นโซ่ไม่เท่าไหร่หรอกคนที่เข้ามาดูถ้าแก่ๆเนี่ยเส้นหัวใจจะไม่ค่อยเป็นเกาะละอาจจะใช้เวลาอาจจะคุณก็ต้องรออายุไป40เส้นหัวใจคุณอาจจะดีขึ้นนี่ก็เป็นเส้นตั้งขึ้นตรงนิ้วก้อยพูดเจ๋งแย่จ้าเก่งติดต่อสื่อสารเก่งเส้นชีวิตคุณตรงนี้มันจะขาดผมลืมไปผมลืมทายไปตรงนี้มันจะเป็นเส้นชีวิตที่ขาดตรงนี้เป็นเส้นชีวิตที่ขาดตรงนี้เป็นเส้นชีวิตที่ขาดตรงนี้ขาดเส้นชีวิตขาดจึงเป็นคนค่อนข้างขาดความอดทนได้ด้วยและชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอะไรฮะเปลี่ยนวาสนาฮะทำงานไม่ค่อยทนนะทำอย่างนู้นอย่างนี้ทีฮะสุดท้ายก็ต้องล้มเลิกเปลี่ยนแปลงไปซึ่งวาสนาหมายถึงชีวิตที่อยู่ด้วยอาจจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่บ่อยได้ด้วยเพราะว่าเส้นชีวิตเนี่ยขาดเส้นชีวิตหมายถึงการกินการอยู่อาชีพการงานนะเพราะว่าเชื่อมโยงกับเส้นวาสนาที่สั้นด้วยเชื่อมโยงกับเส้นวาสนาที่สั้นเนี่ยคุณก็ต้องระวังชีวิตเหมือนกันนะทำอะไรก็ต้องรอบคอบด้วยโดยเฉพาะเรื่องคู่คุณห้ามทะเลาะนะเพราะว่าเส้นสมองก็ขาดนะเส้นชีวิตก็ขาดแต่ทะเลาะกันแล้วก็ไปไหนไม่รอดหรอกกลับมาที่เดิมเพราะว่าเส้นคุ้มกันมันยาวไปตลอดนะเลิกไม่ได้เพราะว่าญาติพี่น้องเยอะญาติพี่น้องเยอะเป็นเกรงใจญาติพี่น้องทั้งฝ่ายเราฝ่ายเขาส่วนหนึ่งมีเส้นหลักทรัพย์ที่เป็นเส้นยาวๆแบบนี้พวกนี้เป็นเส้นตัดผ่านหรือไปพวกนี้ก็อาจจะมีหลักฐานที่ดินที่ว่ายังไม่พอใจแล้วตัดขายทิ้งก็มีนะอ
มันจะมีเส้นหลักทรัพย์พวกนี้พูดง่ายว่าจะพูดง่ายว่ามันเป็นเส้นยาวๆแล้วเนี่ยเป็นเส้นตัดก็ถ้าตัวเองสร้างบ้านทางที่อยู่อาจจะย้ายแกแต่ย้ายไปแล้วก็อาจจะไปอยู่อีกที่ใหม่แต่ที่เก่าเนี่ยอาจจะไม่พอใจเพราะมันไม่อยู่หรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะตัดให้คนอื่นอยู่แล้วตัดทิ้งแต่ตอนนี้คุณเนี่ยยังไม่รู้หรอกเพราะเส้นพวกเนี้ยนะผมลืมถามผมก็ลืมบอกไปว่าลายมือเนี่ยเป็นดู3อย่างในเวลาเดียวกันดูอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วเรื่องบางเรื่องที่ผมพูดเนี่ยมันยังไม่มาไงเส้นคุ้มกันตรงนี้ก็จะเป็นเส้นญาติเกี่ยวกับญาติเกี่ยวกับคนที่เป็นครอบครัวก็จะถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าอายุประมาณ40ไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอญาติพี่น้องที่ว่านิสัยแย่ๆได้ด้วยหรือว่ามีการปัญหาทะเลาะทุ่มเถียงกันหรือมีญาตินิสัยเสียๆอยู่ได้ด้วยเส้นคุ้มกันตอนปลายพอหลังจากนี้มันจะแยกเป็น2เส้นแยกเป็น2เส้นคราวนี้คุณอาจจะมี2บ้านหรืออาจจะมีที่อยู่2ที่ก็ได้แต่ไอ้ช่วงนี้มันจะหลังอายุประมาณนู้นต้อง40กว่าไปนู่นน่ะทายอนาคตอ่ะเส้นสมองคุณไม่ใช่แค่เป็นเส้นห่างนะฮะเส้นสมองตอนต้นเนี่ยครับเป็นเส้นลักษณะคล้ายๆเส้นตรงเส้นสมองตอนต้นเป็นลักษณะคล้ายเป็นเส้นตรงนะเป็นคล้ายๆเส้นตรงดังนั้นจึงเป็นคนที่มีความคิดที่ค่อนข้างแข็งค่อนข้างแข็งหมายถึงว่ามีนิสัยค่อนข้างที่จะไม่ยอมหรือว่าถือดีอยู่สูงเหมือนกันแต่ว่าคุณมีคู่ตั้งแต่เด็กเนี่ยเพราะว่าเส้นเรื่องคู่เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเส้นผมวิตามหลักเนี่ยนะคือคุณเนี่ยเป็นคนเส้นสมองโค้งลงตรงนี้ให้เส้นหัวใจโค้งลงตรงนี้แล้วก็ดิ่งขึ้นเป็นคนมีความรู้สึกทางกามลมตั้งแต่อยู่น้อยๆนะดังนั้นก็จะตรงนี้จะเป็นเส้นสมองเป็นเส้นขอบสองเส้นวงตรงนี้ก็จะเป็นเส้นวงสุขนะแล้วเส้นหัวใจก็อาจจะสั้นหน่อยเส้นหัวใจก็เป็นเกาะด้วยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเส้นคู่ตัดมาตั้งแต่อยู่ในน้อยนะตรงนี้17ตรงนี้17เส้นคู่เนี่ยตัดมาตั้งแต่อยู่ในน้อยตัดมาพร้อมกับเส้นคุ้มกันดังนั้นการมีคู่เนี่ยจึงมาพร้อมกับเส้นคุ้มกันมาพร้อมกับญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเขานะฝ่ายผัวล่ะฝ่ายสามีเพราะว่าเส้นคู่มันตัดรวมกันกับเส้นคุ้มกันทั้งหมดคือเส้นคู่มันตัดพร้อมกับเส้นคุ้มกันดังนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ว่าได้คู่พร้อมกับญาติพี่น้องฝ่ายเขาแล้วก็ยาวมาตลอดเนื่องจากเส้นคุ้มกันเป็นเส้นยุ่งยุ่งดังนั้นญาติผู้ใหญ่ญาติตระกูลที่กาจึงมีคนนิสัยเสียเยอะนะเพราะว่ามันเนื้อพัฒนาเป็นเส้นเกาะคุยไงว่ามีญาตินิสัยเสียเยอะประมาณนิสัยเสียคือเอาเราเปรียบอ่ะ
เอาแต่ใจเงี้ยยืมเงินแล้วก็ลืมก็มีเยอะซึ่งญาติพี่น้องมันก็เยอะอยู่แล้วไงแต่บางคนก็จะมีญาติดีก็อาจจะไม่ได้ทำความรบกวนแต่คุณก็จะเจอแบบญาติพี่น้องที่ว่าทำความเสียหายทำความรบกวนให้ได้สูงกว่าคนที่เส้นคุ้มกันไม่ได้เป็นเกาะเส้นชีวิตคุณจะเป็นเส้นโค้งก็เนินหลักทรัพย์เพราะว่าเส้นชีวิตคุณนะตรงนี้จะเป็นเส้นตรงนี้จะเป็นเส้นโค้งหมายถึงว่าเป็นคนมีบ้านมีที่อยู่เร็วอายุเลข3ก็มีบ้านมีที่ดินแล้วใช่เพราะว่าตรงนี้เป็นเส้นโค้งทั้งสองมือมีหลักฐานอย่างรวดเร็วเป็นคนมีการเงินอย่างรวดเร็วมีคนเป็นคนมีสภาพการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยเหมือนก็ได้เดือนหมดเดือนได้เดือนหมดเดือนใช่แต่ก็มีเงินแต่เส้นวาสนาหลักมันก็ชนเส้นวาสนาหลักมันก็อยู่ตรงเนี้ยใช่มีเงินมีเข้ามาเดือน 10,000 20,000 แล้วแต่ 30,000 แล้วแต่จะเท่าไหร่แล้วแต่ฮะแต่คือพูดง่ายๆว่ามีกระแสการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่เส้นวาสนาหลักก็หยุดอย่างเงี้ยก็คือได้เดือนหมดเดือนแต่มีหลักฐานมีที่ดินเพราะว่าเส้นชีวิตเป็นเส้นหลักทรัพย์ดังนั้นก็การที่จะมีบ้านมีที่ดินก่อนเลข3อายุเลข3มันมีอยู่แล้วอายุ30 31 32 33 34 35 36 39เนี่ยจะต้องมีบ้านมีที่ดินเป็นของตัวเองยังไงก็ต้องมีหรือมีอยู่แล้วก่อนหน้านั้นก็ได้แต่ก่อน30ยังไงก็ต้องมีเส้นชีวิตเป็นเส้นหลักทรัพย์เพราะตรงนี้มันเส้นโค้งครับผมก็ทำคลิปก็พูดไปต่อไปคุณก็จะมีอาชีพจากเส้นสมองนะคือไปทำหาเงินเองอ่ะมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นสมองคือมีกิจการที่คิดริเริ่มจากเส้นสมองช่วงนี้ก็คิดอยู่จะทำอะไรเงี้ยใช่แต่ทำไปแล้วมันค่อนข้างไปในทางที่ว่าไปแล้วไม่ค่อยราบเรียบเพราะว่าเส้นวาสนาหลักมันเข้าช่องผิดหวังหมดเลยและเส้นวาสนาหลักตรงนี้มันอยู่ใต้เส้นสมองไงไปมาว่าเป็นแม่บ้านอยู่เฉยๆอยู่ในบ้านอยู่ว่ามั่งไม่เจ็บตัวสบายว่ะเส้นวาสนามันหยุดใต้เส้นสมองเส้นเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจก็มีความคิดมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นสมองแค่เนี้ยเอาง่ายๆคือคิดจะทำอะไรสักอย่างแต่ทำไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกไปในทางผิดหวังแล้วก็ออกไปในทางขาดทุนซึ่งวัฒนาเป็นชนอย่างเงี้ยเราจะอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูต่อไปผมก็ทำคลิปนี้จบไว้แค่เนี้ยคุณก็ไปฟังเอาเองเพราะว่าผมพูดเล่เปื่อยพูดสรุปไม่ได้คุณก็ไปวิเคราะห์เอาเองแล้วก็จะโทรคุยกันทางเนี้ยทางไลน์นะเพราะว่าต้องเพราะว่าผมไม่รู้จักประวัติคุณไงนะผมทายตามเส้นนะไม่ได้ดูอะไรทั้งนั้นนะดูแต่เส้นอย่างเดียวแล้วก็อาจจะสอบถามคุณด้วยว่าคุณเป็นใครมาจากไหนทำอะไรเพื่อที่จะได้รู้ว่าผมจะได้เอาไปค้นฟ้าศึกษาลายมือเพิ่มเติมหรือว่าอะไรได้นะก็จบคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีตันเน็ตอัพมาก็เอาไว้จบไว้แค่เนี้ย